ที่จริงหาดใหญ่ไม่ได้มาแย่เพราะโควิดก่อนหน้าที่จะมีโควิดมันก็แย่อยู่แล้วมันค่อยๆตายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโลกเราไปขนาดนี้แล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วหาดใหญ่ยังถูกสตาร์ฟเอาไว้ครับมันไม่ถูกพัฒนาลองไปเดินอ่ะไม่มีอะไรเลยครับที่หาดใหญ่เงินอื่นๆที่จะมาซื้อของซื้อไก่ทอดหรือว่ามาพักที่โรงแรมนู่นนี่นั่นมาพักโฮสเทลไม่มีนะครับเมื่อก่อนข้างในนี้ก็จะมีของขายเยอะแยะเลยก็เหมือนที่เห็นก็จะมีขายผ้าเนื้อขายขนมเมื่อก่อนเนี่ยก็คือแบบร้านเปิดทุกร้านเลยปิดเยอะค่ะปิดเยอะหลังโควิดมานี่ปิดเยอะมากที่เขาปิดไปเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเข้ามาไงคนไม่ค่อยมีกำลังซื้อเท่าไหร่แต่ถ้ามีคนละครึ่งก็ยังมีคนบ้างนะพอคนละครึ่งหมดก็เงียบไปเลยแผงทองสันติสุขเมื่อก่อนโซนนี้คือโซนที่ขายของเยอะมากมันเป็นเหมือนจุดขายจุดหนึ่งเลยขายของนิพพสีอะไรแบบนี้พอเวลามันผ่านไปอ่ะหลายๆอย่างมันถูกลงจนเราไปซื้อของถูกลิขสิทธิ์กันหมดโหลดฟรีได้โดยถูกลิขสิทธิ์ด้วยตรงนี้ก็เริ่มขายไม่ได้เรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อก่อนคือนับร้านปิดว่าปิดกี่ร้านเดี๋ยวนี้นับร้านเปิดว่าเปิดกี่ร้านอันนี้ไม่ใช่เฉพาะช่วงโควิดนะมันเป็นมาก่อนโควิดด้วยจริงๆที่ว่าปิดแบบนี้แต่จะไม่เยอะเท่านี้อันนี้ผมก็ช็อกเหมือนกันมันไม่ได้ผิดที่พ่อค้าแม่ค้าว่าทำไมเขาถึงไม่ไปขายอย่างอื่นล่ะถ้าพูดอย่างนี้โอ้โหมันก็เหมือนไอ้นายกเราตอนนี้แม่งโทษแต่โทษแต่คนขายว่าทำไมไม่ยอมปรับตัวผู้นำในหาดใหญ่อะเขาไม่ได้มองเห็นถึงการพัฒนาคนทำให้มันตามโลกไปพร้อมๆกันมันเลยทำให้คนอะค่อยๆเรียกว่าตายไปหมายถึงว่าเศรษฐกิจเดิมๆมันค่อยตายไปสิ่งที่เคยขายได้เดิมมันค่อยตายไปธุรกิจตายไปการค้าร้านนู่นนี่นั่นค่อยๆตายไปเรื่อยๆหาดใหญ่มันถดเศร้าลงมากจนเราคิดว่าเราไม่รู้ว่าหาดใหญ่มันจะเดินไปทางไหนต่อไปได้ไม่สามารถเลยถ้าเปิดประเทศแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบหาดใหญ่จะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าด้วยซ้ำขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ในกิมหยงตอนนี้ได้ไหมคะค้าขายเศรษฐกิจค้าขายเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างค่ะไม่ตอบตอบก็ไม่มีใครช่วยเราได้ผู้ใหญ่เขาไม่ฟังเราหรอกเขาไม่รู้เขาไม่ลงมาจริงตอบไปก็แค่นั้นน้องมาก็คนอื่นมาก็แบบนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยเมื่อเราบอกไปก็ไม่ได้มันได้อะไรกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักแก้ปัญหาของเราเองใต้แบบนี้นะมันไม่เหมือนกับคนภาคอื่นคือบอกแล้วย่าเราลงเราไม่ลงหรอกซึ่งเราลำบากนะบอกแล้วเรื่องความอดทนนั้นไม่ต้องพูดอยู่แล้วถ้าใส่เราต้องทนนะคะเราสู้ไหมผมไม่เอานะไม่ใช่ว่าออกมาด่าเพื่อนแล้วก็ไปลงเล่นการเมืองไปลงกระมักมาเตะจู้ร่องนิ้วร่ามนิ้วมาเตะปนันอยู่ผมไม่เอา
มันร่วมพัฒนาเด็กที่จะพูดตรงๆพูดไปเลยว่าเอ้ยรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันแย่นะมันทำให้เราไม่พัฒนาคุณจะโดนชี้หน้าเลยเพราะคุณคือเด็กก้าวร้าวพรรคที่มันอยู่มานานอย่างประชาธิปัตย์น้อยมากครับคนที่เป็นรุ่นใหม่จริงๆเด็กหัดใหญ่เนี่ยที่เก่งๆหลายๆคนออกไปอยู่ที่อื่นถามว่าเพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดการจ้างงานเงินเดือนน้อยแต่ค่าของชีพสูงหรือคนที่ยังอยู่ก็คือคนที่บ้านยังพอมีธุรกิจหรือบางคนก็ไม่ได้จะไปไหนก็ก็ทนอยู่ไปทั้งนั้นที่เงินเดือนน้อยมากสามารถอยู่ได้เพราะมันเป็นบ้านเรารู้สึกอึดอัดมากนะในการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะทำอะไรก็ตามที่จะต้องคำนึงถึงคนรอบข้างหรือว่าคิดถึงว่าคนรอบข้างจะโดนผลกระทบอะไรไหมหรือว่าเขาจะต้องแบกรับอะไรจากการที่เราทำหรือเปล่าตำรวจภาคใต้ค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับเรื่องการเมืองอ่ะพยายามแบบจะเกลี้ยกล่อมให้พวกนักกิจกรรมค่ะหรือว่าข่มขู่อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าอย่าทำเถอะนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันอาจจะแบบเป็นปัญหาต่อที่บ้านต่อครอบครัวได้นะสิ่งที่เราอยากเห็นจริงๆก็คือการที่หัดใหญ่กลับมาพิจารณาเนื้อในตนของตนเองว่าจริงๆแล้วเราเป็นอะไรเนื้อในของประวัติศาสตร์เมืองหัดใหญ่จริงๆอ่ะเราเป็นยังไงแล้วปัจจุบันมาทบทวนว่าเรายังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมและอนาคตเราก็ต้องมานั่งคุยกันว่าศักยภาพที่เรามีอยู่ตรงนี้เพียงพอที่จะก้าวไปสู่อนาคตได้หรือเปล่าพอยังเป็นการเมืองแบบเดิมๆไม่มีการพัฒนาก็เนี่ยครับมองไปข้างหน้าทองสภาพอยู่แบบนี้มานานแล้วครับเต็มไปด้วยขยะแต่ปลามันก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ผมก็ยังงงเหมือนกันบางคนอาจ